โลกของเราได้เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยเนื่องจากอัตราการเกิดที่ลดลงและผู้คนมีอายุยืนยาวขึ้นทำให้ปัจจุบันมีประชากรโลกประมาณ 7,795 ล้านคนและมีผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไป 1,050 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ14ของประชากรทั่วโลกสำหรับประเทศไทยมีจำนวนประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุปี 2,563 รายงานว่าประเทศไทยมีประชากรรวม 66.5 ล้านคนพบว่ามีผู้สูงอายุจำนวน12ล้านคนคิดเป็นร้อยละ18และมีแนวโน้มที่จะเป็นสังคมสูงอายุระดับสมบูรณ์ภายในปี 2565จากการสำรวจสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัวปี 2564 พบว่าครอบครัวไทยส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยวรองลงมาคือครอบครัวขยายและครอบครัวลักษณะพิเศษตามลำดับและเมื่อพิจารณาความเข้มแข็งของครอบครัวรายด้านพบว่าด้านสัมพันธภาพมีค่าความเข้มแข็งผ่านเกณฑ์มาตรฐานน้อยที่สุดโดยเฉพาะเรื่องการแสดงความรักเอาใจใส่และการสื่อสารระหว่างกันอย่างมีคุณภาพนับตั้งแต่ปลายปีพ.ศ. 2562ที่โลกได้เผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาโควิด-19จากการรายงานของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขพบว่าผู้สูงอายุเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อและมีอัตราการเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไปถึง10เท่าเนื่องด้วยสภาพร่างกายที่อ่อนแอและมีภูมิต้านทานต่ำอีกทั้งยังมีกลุ่มผู้สูงอายุบางคนที่ปฏิเสธการเข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งนี้จากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่กระจายเป็นวงกว้างอย่างรวดเร็วมีการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคทวีความรุนแรงส่งผลกระทบในหลากหลายมิติทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการคมนาคมการศึกษาสุขภาพชีวิตความเป็นอยู่รวมถึงสัมพันธภาพระหว่างบุคคลและสมาชิกในครอบครัวที่เป็นปัจจัยหนึ่งเกิดจากมาตรการการแพร่ระบาดซึ่งจำเป็นต้องมีการควบคุมการเดินทางข้ามพื้นที่หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าหรืออาจจะต้องแยกที่อยู่อาศัยเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรคทำให้ความสัมพันธ์ของบุคคลและสมาชิกในครอบครัวลดน้อยลงแต่ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลากับการพัฒนาที่ไม่หยุดนิ่งของมนุษย์ก่อให้เกิดเทคโนโลยีและนวัตกรรมความทันสมัยของยุคดิจิทัลที่ช่วยลดรอยต่อระยะทางความห่างไกลของพรมแดนเป็นโลกเสมือนที่คู่ขนานไปกับการดำเนินชีวิตทำให้ทุกอย่างบนโลกใบนี้อยู่ใกล้เพียงแค่ปลายนิ้วมือทำให้ในปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบของสื่อโซเชียลมีเดียอย่างหลากหลายเช่น Facebook Instagram LINE WhatsApp Twitter TikTok และอื่นๆอีกมากมายถือเป็นเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองความต้องการด้านการติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็วทันใจใช้งานง่ายและเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยในปีพ.ศ. 2565กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการผู้สูงอายุและกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวจึงอยากขอเชิญชวนให้ทุกภาคส่วนร่วมรณรงค์สร้างความตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุและเสริมสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกกลุ่มวัยอื่นๆเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาเชื่อมโยงความสัมพันธ์แม้อยู่ห่างไกลแต่ยังสามารถส่งมอบความรักให้แก่ผู้สูงอายุถักทอสายใยความผูกพันด้วยเทคโนโลยีเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินชีวิตวิถีใหม่เชื่อมร้อยพลังผู้สูงวัยเป็นภูมิคุ้มกันพลังใจของครอบครัว